The Spirit of Thailand โรงละครถือเป็นสถาปัตยกรรมที่แสดงให้เห็นถึงหลักฐานความเจริญทางอารยธรรมและเป็นแหล่งรวบรวมมรดกแห่งความงดงามของรูปแบบศิลปะการแสดงต่างๆที่เกิดขึ้นตามยุคสมัยที่แตกต่างกันไปซึ่งโรงละครของในแต่ละประเทศนับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิดของการสร้างสรรค์และยังเป็นการบ่งบอกถึงความเจริญทางศิลปะวิทยาการของประเทศนั้นๆอีกด้วยครับในวันนี้ The Spirit of Thailand ขอนำคุณผู้ชมมารับรู้และเข้าใจถึงเรื่องราวของสถานที่ที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญทางศิลปะวัฒนธรรมพร้อมทั้งยังเป็นสถานที่ถ่ายทอดและส่งต่อความภาคภูมิใจของนาฏยศิลป์ชั้นสูงอย่างหนึ่งของสยามประเทศกับที่นี่โรงละครแห่งชาติครับแนวพระราชดำริแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงตระหนักและให้ความสำคัญกับศิลปะการแสดงในรูปแบบต่างๆของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นละครการฟ้อนรำนักดนตรีรวมไปถึงศาสตร์การแสดงชั้นสูงอย่างโขนและยังทรงมีความตั้งพระราชหฤทัยให้ประชาชนได้เข้าถึงศิลปะการแสดงได้ง่ายขึ้นจึงจำเป็นต้องมีสถานที่แสดงหรือโรงมหรสพเกิดขึ้นครับโรงละครแห่งชาติเป็นองค์กรของรัฐที่มีการบริหารงานแบบไม่หวังผลกำไรเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสังคีกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมครับโดยถูกสร้างขึ้นในช่วงปลายพุทธศักราช2503ซึ่งอาคารแห่งนี้ได้รับการออกแบบโดยหม่อมเจ้าสมัยเฉลิมกฤษฎากรโดยตัวอาคารมีลักษณะเป็นทรงไทยประยุกต์และภายในอาคารถูกตกแต่งด้วยรูปปั้นของเทพเจ้าและรูปปั้นจำลองของตัวละครไทยซึ่งดำเนินการสร้างเสร็จสมบูรณ์ในช่วงปีพุทธศักราช2508ครับอีกหนึ่งบุคคลสำคัญที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งต่อความภาคภูมิใจของมรดกทางภูมิปัญญาและสุดยอดนาฏกรรมของคนไทยที่เกิดขึ้นณสถานที่แห่งนี้ช่วงหน้าครับ